สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคำวันที่7ตุลาคมขยับขึ้นอีกรีบเลยเมื่อเทียบราคาสุดท้ายวันนี้ราคาทองคำประจำวันที่7ตุลาคม2564ปรับขึ้น100บาทเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยราคาขายออกทองรูปพรรณอยู่ที่ราคาบาทละ 28,700 บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา 9:25 นที่ผ่านมาทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 28,100 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 28,200 บาทตามประกาศครั้งล่าสุดขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 27,591 บาท 20 สตางค์ขายออกที่ราคาบาทละ 28,700 บาททั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลกหรือก็สปอตอยู่ที่ระดับ 1,761 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ